ครับสวัสดีครับนี่เกียร์ชมาครับนี่นังสถานสดเช็คซ่อมสัญญาณดาวเทียมนะครับไอเดียชัดนะครับมีปัญหาไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสักขีดเลยนะครับคุณภาพก็ไม่มีความแรงก็ไม่มีนะครับเป็น C แบนด์นะครับกดตัวนี้อินโฟนะครับอินโฟที่รีโมทนะครับได้ไม่ได้กดตัวนี้ก็ได้เนี่ยนะครับดูสัญญาณตัวนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับตัวนี้มีมัลติสวิตช์นะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปเช็คดูชั้นบนก่อนครับชั้น3ใช่ไหมครับโอเคอย่างนี้ไปดูตู้ชั้น3กันการนี้นะครับไม่มีสัญญาณเลยนะครับตู้ก็ตัวนี้จะเป็นนายแซดนะครับตัวนี้มีไฟนะครับถ้าตัวนี้มีไฟก็แสดงว่าเตอร์ใช้ได้นะครับนี่ของชั้น1นะครับมันติสวิตเข้า4ออก12นะครับเดี๋ยวชั้นนี้นะครับแต่ในหุ้นตัวเราอะแอดเตอร์เอา20นะครับไฟ AC ก็100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ50เฮิร์ตซ์ลองเสียบดูสิเสียบดูไม่ติดตัวนี้ไม่ติดติดไหมครับทำไมใส่ไหมอ๋อไม่ติดครับไม่ได้นะต้องติดนะครับไม่ใช่จะเอาตัวครับเดี๋ยววัดไฟดูก่อนครับต้องถอดนี่ก่อนไม่ติดนะตัวล่างเมื่อกี้ติดนะโอเคได้ครับอันนี้ก็หมุนตรงอินพุตนี่ออกมานะอะแดปเตอร์เอทไทยนะครับมันออกโอเคเปลี่ยนตัวที่ต้นตั้ง C นะครับตู้ชั้น2นะครับเดี๋ยวปัดไฟ AC มาอย่าง AC มาแล้วนะครับ230โวลต์นะครับเดี๋ยวจะเสียบดูทีมันต้องดังต้องมีรอยสปาร์คนะนี่ไม่เงียบเลยติดขออะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับนี่ครับเป็น18โวลต์2แอมป์นะครับสเปกแล้วก็ตัวนี้จะมีต่อข้อต่อเอานะครับข้อต่อมันไม่มีของมันไม่มีของนะครับก็ยำหัวเอฟไทยมานะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียบจะมีเสียงสปาร์คแป๊บนะครับอะไรเงี้ยใช้ได้สมากเมื่อกี้เสียบเงียบกิ๊บเลยนะครับวัดไฟดูโอเคครับแล้วก็วัดไฟจุดนี้กันครับผมตาผมมองไม่ค่อยเห็นครับอะไรครับช่างเป็นวัยรุ่นครับ 18.44 นะครับเดี๋ยวลองเทสใส่ดูก่อนว่าติดหรือเปล่านะโอเคครับมีเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะครับอันนี้ไฟติดนะครับเทสก่อนเดี๋ยวแกซื้อมาแค่ยิงสั่ง2ตัวเด็ดให้มาตัวเดียวโอเคอันนี้ติดนะครับอันนี้นี่ชั้น2นะครับแอดแดปเตอร์เสียเดี๋ยวไปชั้น3ครับไฟจะขึ้นตัวนี้นี่คุณเปิดนี่เปิดนี่เปิดข้างบนเปิดตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้สวิงอยู่นะใช่ป่ะปิดตัวป่ะอีกตัวตรงกลางอ๋อตัวนี้ของไอ้นี่ตัวนี้ของนี่ของอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้เห็นนะครับไฟกระพริบนะครับเนี่ยทำไมกระพริบอ่ะไฟไม่พอหรือมีอะไรช็อตนะครับเดี๋ยวดูกันตัวนี้นะครับมีอะไรโหลดนะครับเดี๋ยวดูกันต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่ดูนะครับหรือว่าคาปาฟิลเตอร์ที่เสียเองอะไรประมาณนี้ครับกระพริบใช่สองตัวก่อนได้ไหมได้อยู่ครับเดี๋ยวสำคัญคือตัวนี้แหละครับตัวชั้นนี้แหละตัวชั้นนี้เพราะว่ามันต้องไปจ่ายหัว LNB ด้านบนนะครับไปจ่ายหัว LNB ตัวนี้ตัวนี้ไม่เสียเพราะไปคืนได้อ๋อ LNB นี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ 5G
หรือก็ไม่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้อีกทีนะครับดูว่าหายกระพริบหรือเปล่าไฟหม้อแปลงเสียเองโอเคเสียบแล้วนะครับเราเสียบอะแดปเตอร์ดูโอเคอ่ะไม่กระพริบแล้วนะครับไฟเขียวนิ่งแล้วนะครับอย่างนี้ก็จะมีหัวไปจ่ายที่จานละจะมีไฟชุดนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะที่มาเนี่ยนี่นะครับที่เป็นเนี่ย S2 เนี่ยเดี๋ยวดูว่ามีแรงไฟออกหรือยังนะครับลองเช็คดูจะมี13โวลต์กับ18โวลต์นะครับไฟชุดนี้นี่เป็น2ตัวเนี่ยครับต้องมีไฟไปข้างบนนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้ถ้ามีก็น่าจะใช้ได้โอเคเอาจุดนี้ก่อนนะครับหมุนเอฟไทออกดูด้วยมีรอยสปงสปาร์กอะไรไหมไม่มีก็วัดมันอยู่มันหายไปเฉยๆอ่ะขากลางเป็นบวกตัวโลหะเป็นลบนะครับโอเคตอนนี้ 14.3 3 25 26หรือ30นะครับ4โวลต์มีตัวนี้จะเป็น18นะครับ18ตัวนี้13ตัวนี้นะครับต้องถอดทีละตัวเดี๋ยวสลับกันงานครับโอเคครับแล้วก็วัดอีกตัวนะครับตัว S2 นะครับใบพาร์ท 16.29 นะครับได้ไหมได้ครับได้ให้ลองใส่ดูว่ามีสัญญาณไหมโอเคใส่ดูนะครับก็คือหายชั้น2กับชั้น3นะครับแต่สำคัญคือชั้น3นะครับชั้น3จะขึ้นไปดาดฟ้าไปที่จานดาวเทียมข้างบนนะครับที่อยู่บนตึกนะครับขึ้นมาที่จานดาวเทียมนะครับตัวนี้เป็นจานไดนาเซตนะครับบันไดขึ้นแทงเดี๋ยวลงไปดูสัญญาณข้างล่างนะครับห้องข้างบนไม่มีใครอยู่เลยไม่รู้มันจะลงถึงหรือเปล่านะน่าจะถึงนี่นะโอเคครับตอนนี้ก็มาดูสัญญาณนะครับใช้ได้แล้วนะครับแนวฮอนะครับไฟอะแดปเตอร์จำเป็นชั้น1กับชั้น3นะชั้น3จำเป็นที่สุดต้องเชื่อมเพราะหัวต้องไปจ่ายหัว LNB ด้านบนนะครับโอเคได้แล้วยังไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานแก้ปัญหานะนี่กดอินโฟอยู่นะครับ